เราลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองที่ที่เป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยเราตรวจสอบแล้วยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้ดำเนินการการดูแลคนชราดังกล่าวนะครับเท่ากับว่าถ้าพูดถึงมันก็เหมือนกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อนแล้วกันฮะเพราะมันยังไม่มีอนุญาตนะครับตรงนี้ค่ะครับเมื่อสักครู่มาเราลงครับผมค่ะเมื่อสักครู่ขออภัยค่ะท่านบอกว่า2จุดแสดงว่าไม่ใช่แค่ที่ไร่กระบังมันมีอีกจุดหนึ่งด้วยเหรอคะใช่กันแถวสุวินทวงฮะเจ้าของคนเดียวกันครับสุวินทวงใช่ไหมคะทวงใช่ครับกับไร่กระบังอ๋อก็ละแวกใกล้เคียงกันใช่ครับแต่ว่าเราได้รับแจ้งเนี่ยจากไร่กระบังก่อนแล้วเราก็เลยขยายผลต่อเหรอคะครับครับทั้งสองจุดเลยฮะทั้งสองจุดเลยพอเขามาเนี่ยเราไปเขามาแจ้งเขาบอกว่าเป็นของทางจากเฟซบุ๊กตรงนี้เราก็เอาเฟซบุ๊กมาดูนะก็เป็นสองจุดนะครับครับผมค่ะทีนี้ลงพื้นที่เนี่ยเราลงไปก่อนหรือว่าลงไปวันนี้เลยอะคะเราก็หลังจากที่เราได้ข้อมูลนะฮะเราก็ลงพื้นที่นะครับมาสืบสวนนะครับแล้วก็ทำข้อมูลนะครับว่าสถานที่ดังกล่าวนี้ได้รับอนุญาตไหมเราตรวจสอบกับทางสปส.แล้วไม่ได้รับอนุญาตนะครับค่ะเท่ากับว่าตรงนี้ก็เป็นสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพเถื่อนนะครับตรงนี้ค่ะเราก็เลยเมื่อเช้าเราก็เลยขอหมายค้นต่อศาลนะครับขอเข้าค้นทั้งสองจุดซึ่งทั้งสองจุดเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับสปส.นะครับแล้วก็กระทรวงพม.นะครับทั้งสามหน่วยงานนะก็เข้าแล้วก็มีกทม.อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เข้าทั้งสองจุดนะครับทั้งสองจุดเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตทั้งสองจุดเลยนะครับซึ่งเราเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็พบว่าจุดหนึ่งก็มีคนชราอยู่20คนอีกจุดหนึ่งก็อยู่19คนนะครับก็มาในลักษณะก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงกับกับผู้คนชรานะครับที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับตรงนี้สภาพอะคะท่านผู้กำกับคือดิฉันเห็นในภาพคือมันไม่เหมือนเป็นบ้านเลยมันเหมือนเป็นบ้านร้างแล้วก็มีอะไรซากปรักหักพังมันเป็นแบบนั้นไหมคะคือมันเป็นเขาเรียกว่าทั้งสองจุดเนี่ยมันอย่างจุดที่ราชกระบังจะเป็นทาวน์โฮมสองเขาเรียกว่าทาวน์เฮาส์สองหลังติดกันทุบให้ติดกันชั้นล่างกั้นนะครับแต่ว่าสองสามสี่เนี่ยก็คือทุบติดกันนะครับแล้วก็เอาเตียงมาวางเลยไม่ได้มีห้องกั้นอะไรเลยนะครับก็คือให้คนชราเขานอนเลยคนป่วยติดเตียงก็นอนชั้นสี่นะครับซึ่งสภาพที่เข้าไปเนี่ยที่ได้คุยกับคนผู้ป่วยเตียงเนี่ยก็คือเป็นอัมพฤกษ์นะครับแล้วก็สอบถามมาอยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วผมก็ลองถามเขาดูว่ามาในคือญาติเขามาส่งนะฮะแล้วก็มีการกายภาพบำบัดไหมนะครับก็ชายดังกล่าวก็บอกไม่เคยมีกายภาพบำบัดเลยก็นอนใส่แผ่นเพื่ออยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้แล้วห้องก็คือหมอไม่ได้มีห้องเป็นสัดเป็นส่วนนะครับมีแต่เตียงนอนนะครับไม่มีแอร์ก็คือเปิดหน้าต่างข้างหน้าข้างหลังให้ลมโฟแค่นั้นเองครับค่ะ